มาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ๊ะเอ๋นะคะครูรุ้งมาหัววันเลยวันนี้นะคะ5 โมงครึ่งโอ้โหมาค่ะเริ่มที่กตัญญูสวัสดีค่ะมาในเวลาที่ไม่คุ้นกันเลยทีเดียวนะคะเสียงชัดเจนมากยอดเยี่ยมดีมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเซอร์ไพรส์มากนะคะไม่คิดว่าอุ๊ยแม่คะแม่จะมาตอน5 โมง 20เหรอคะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนะคะอะไรที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดขึ้นได้เสมอจริงไหมคะเพราะอะไรอะไรในชีวิตมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมคะโอ้ทิปซี่สวัสดีค่ะคุณเจริญทองสวัสดีค่ะคุณเจริญสุขค่ะคุณพัฒมนค่ะคุณสรวิทย์สวัสดีค่ะโคชโอคุยสรีลูกตามณีนุชหนูไอซ์โมบายนะคะสิริรัตน์มาค่ะทรายสวัสดีจ้าไดแอนสวัสดีค่ะคุณหญิงบุษบาสวัสดีค่ะโอ้โหนะคะพอดีว่าวันนี้ครูรุ้งก็มีคอร์สออนไลน์ Don't Stop เลยนะสอนคอร์สสอนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเลยนะคะแล้วก็มีเวลาพักเบรกนะช่วงนี้นะคะลูกสาวครูรุ้งนะพวกเราครูหนึ่งสุรภาครูอิสรีโคชโอไกนาเดียครูปาติสนะคะเพวิลครูไนตี้นะมาเนี่ยกำลังถ่ายงานกันอยู่นะคะครูรุ้งก็มีเวลาแวบมาเจอพวกเรานะคะแล้วมีโอกาสเช็คอินบ็อกซ์ใช่ไหมแล้วก็เลยได้อ่านนะคะถึงคำถามที่พวกเราส่งมาหาครูรุ้งโอ้แล้วมันพอดีกับช่วงจังหวะเวลานี้เลยนะคะครูรุ้งเลยเฮ้ยงั้นไลฟ์สดเลยแล้วกันนะคะโอ้โหตื่นเลยครับแม่มาตอนนี้ลูกขามลักกี้บอกนะคะ คุณรัตนาสวัสดีค่ะคนนครสวรรค์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอุ๊ยเราเข้ามาแล้วแชร์ก่อนเลยค่ะครูรุ้งมาเวลานี้ต้องพิเศษสุดๆเพราะฉันต้องแชร์รัวๆๆ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 โอเคไหมคะมาแล้วแชร์เลยนะคะหัวข้อวันนี้คือควบคุมทุกเวลาให้เงินทองไหลมาเทมาเต็มกระเป๋าคุณค่ะโอเคไหมคะโอ้โหควบคุมทุกเวลาให้เงินทองไหลมาเทมาเต็มกระเป๋าคุณเลยค่ะวันนี้โอ้โหหัวข้อนี้ไม่เคยไลฟ์มาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงขอบคุณทุกสรรพสิ่งโอ้โหนะคะมาค่ะทุกคนแชร์ก่อนเลยรัวๆๆนะคะกฎกติกามารยาทเดิมนะคะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนเลยนะคะ3เคล็ดลับชนะเวลาชีวิตจะดีไหมคะถ้าวันนี้สิ่งที่ครูรุ้งสอนเราแล้วเราจะมีชั่วโมงที่25ในชีวิตงอกขึ้นมาว้าวปกติเวลาเรามีกี่ชั่วโมงลูก24ชั่วโมงและถ้าวันนี้ครูลุงแบบสอนไลฟ์นี้แล้วเราเกิดมีชั่วโมงที่25ในชีวิตงอกขึ้นมาล่ะลูกโอ้โหควบคุมทุกเวลาให้เงินทองไหลมาเทมาเต็มกระเป๋าคุณนะคะไลฟ์วันนี้3ความลับชนะเวลาชีวิตค่ะถ้าคุณชนะเวลาชีวิตได้คุณชนะได้ทุกเรื่องค่ะถ้าคุณจัดการชนะเวลาชีวิตควบคุมเวลาชีวิตได้คุณควบคุมธุรกิจควบคุมการเงินควบคุมการงานควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณได้เพราะชีวิตถูกเดินไปข้างหน้าด้วยเวลาค่ะโอเคเปล่าแชร์ก่อนนะคะพวกเราเท่าไหร่แล้วกี่แชร์แล้วโห300แชร์เร็วๆหน่อยค่ะลูกเร่งมือ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 ปิดเพลงก่อนนะคะคือวันนี้ครูรุ้งมีงานเนอะคือครูรุ้งสอนคอร์สออนไลน์ non-stop เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยว6โมงเนี่ยต้องเข้าไปสอนในคอร์สต่อแล้วคอร์ส non-stop เที่ยงวันยันเที่ยงคืนแล้วตอนนี้นะคะก็พักเบรกนะคะแต่ละคนก็คือไม่ใช่ครูสอนคนเดียวครูและลูกศิษย์ครูนะคะร่วมกันสอนตอนนี้เขากำลังถ่ายรูปกันอยู่นะคะถ่ายรูปทำโปสเตอร์ถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยครูก็เลยมีเวลาจัดสรรเวลามาไลฟ์สดสอนพวกเราค่ะเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กันไม่นานนะคะรีบแชร์เลย 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะครูอ้อมบอกว่าแชร์ทั้งเฟซแชร์ทั้งเพจครูอ้อมพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านและแชร์ทั้งกลุ่มเลยนะคะโอ้ลูกศิษย์เพจครูอ้อมพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านโชคดีมากๆนะคะที่จะได้ฟังไลฟ์สดไลฟ์นี้ไปพร้อมกับครูอ้อมเจ้าของเพจโอ้โหมาค่ะ
หญิง42ชลบุรีดีลเลอร์ติดตัวคุณ1สุรภาค่ะหนูจอดรถข้างทางแชร์เลยแม่พี่เอี่ยมสุดยอดพี่พลอยท่านอัยการพลอยมาแล้วนะคะมาดามอุมาแล้วนะคะสุดยอดมากซานดามินแนนสวัสดีค่ะหนูนาบอกแชร์แล้วค่ะแม่แชร์กำลังใจเนยตัสมาแล้วนะคะจอมแจมมาแล้วค่ะนะคะพี่แมวลูกช่าง3ความลับชนะเวลาชีวิตควบคุมทุกเวลาให้เงินทองไหลมาเทมาเต็มกระเป๋าคุณถ้าคุณควบคุมเวลาได้คุณควบคุมงานได้คุณควบคุมการเงินของคุณได้ค่ะครูรุ้งพูดแบบนี้เลยครูรุ้งพูดแบบนี้กับคุณเลยนะคะแล้ววันนี้นี่คือเคล็ดลับควบคุมเวลาชีวิตของคุณค่ะโอเคไหมเดี๋ยวครูรุ้งแชร์ก่อน 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนเลยค่ะทุกคนแชร์รัวๆแชร์ในกลุ่มแชร์หน้าเฟซแชร์หน้าเพจแบบครูอ้อมพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านเนี่ยค่ะเข้าใจไหมคะแชร์รัวเลยค่ะเดี๋ยวครูรุ้งแชร์กับพวกเราด้วยครูรุ้งแชร์กับพวกเราด้วยครูรุ้งนะคะโอเคจ้าเอ๋โอ้แชร์ก่อนนะคะครูรุ้งแชร์อย่างเร่งด่วนค่ะครูรุ้งค่ะโอเครีบแชร์รีบสอนรีบไปไม่เคยมาเวลานี้วันนี้ต้องพิเศษสุดๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนแล้วทำไมครูรุ้งแชร์เข้าเพจตัวเองเอาใหม่นะคะครูรุ้งมีการแชร์เข้าเพจตัวเองด้วยเอาแชร์634ครั้งแล้วสุดยอดมากลูกสุดยอดมาก 1,000 แชร์แล้วเราเริ่มสอนกันเลยครูรุ้งแชร์ไปที่หน้าเฟซของตัวเองก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะไปด้วยกันแล้วแชร์รัวนะคะแชร์รัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเริ่มสอนกันเลยแชร์รัวค่ะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนค่ะยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณ1,000แล้วใกล้ 1,000 แล้วลูกเร็ววันนี้มาเวลาพิเศษมันต้องมีอะไรอะไรที่พิเศษนะคะแบบที่ไม่เคยสอนมาก่อนหัวข้อวันนี้ครูรุ้งไม่เคยสอนเลยแหละจริงนะคะหัวข้อวันนี้ไม่เคยสอนค่ะอู้ตายครูรุ้งไม่เคยสอนเรื่องนี้เลยเพราะฉันสอนเลยดีกว่านะคะแชร์ค่ะ 1,000 แชร์หรือยังคะอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวนะคะอีกนิดเดียวค่ะจะ 1,000 แชร์แล้วทุกคน น่ารักมากนะคะลูกศิษย์เวลานี้นะคะลูกศิษย์บอกงงไปหมดแล้วแม่อย่างนี้นะคะเวลา 5:30 แม่ก็มาด้วยเหรอเรามาได้ทุกเวลานะจ๊ะทุกคนแม่มาได้ทุกเวลานะจ๊ะแชร์รัวๆอุ้ยเพลงจบแล้วเราเริ่มสอนเลยดีไหมคะมาค่ะทุกคนค่ะเมื่อกี้แชร์ไปที่เพจตัวเองนะคะซ้ำซ้อนมากเดี๋ยวขอแชร์ไปอีกทีหนึ่งก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวครูรุ้งแชร์ก่อนนะจ้าโอเคครูรุ้งนะคะเดี๋ยวครูรุ้งลบที่ครูรุ้งแชร์ซ้ำซ้อนในเพจตัวเองก่อน922แชร์แล้วโอ้โหทุกคนสุดยอดมากลูกอีกนิดเดียวเท่านั้นนี่คะงั้นครูรุ้งช่วยพวกเราแชร์ไปที่เพจRichest Brand แบรนด์ครูรุ้งนะคะแชร์ค่ะที่รักทุกคนแชร์ค่ะโอเคค่ะเอาแชร์นะคะแชร์รัวเลยค่ะโอเคพร้อมเริ่มหรือยังคะ3ความลับชนะเวลาชีวิตนะคะโอเคทุกคนพร้อมไหมพี่ต้าอยู่กับแม่ด้วยนะคะคุณมาเรียมาแล้วนะคะลูกยิ่งอรุณขับรถดีๆนะคะยิ่งขับรถไปด้วยฟังครูรุ้งไปด้วยค่ะฟังเพลงขอบคุณครูรุ้งทุกวันคุณวราพรเอาละค่ะโอเคครูคิดว่าเรา8นาทีแล้วเราเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้เราเริ่มเร็วโอเคไหมคะวันนี้ก็คือลูกศิษย์นะคะถามมาว่าเขาเนี่ยนะคะทำธุรกิจหลายอย่างมากๆเลยนะคะคุณพิมพ์นาราคุณเนยรัวดาวมา99ดวงโหตัดเชือกรัวดาวมาหาครูรุ้งเลยนะเนี่ยคุณเนยสุดยอดคุณท็อฟฟี่ฟังในรถโอ้ตอนนี้ครูรุ้งอยู่กับพวกเราบนถนนนะคะถ้าอย่างนั้นแปลว่ารถติดเมื่อใดกดแชร์ไปเมื่อนั้นโอเคไหมลูกถ้าเกิดหนูขับรถอยู่รถมันโฟลว์ขับรถไปให้ครูรุ้งเป็นเพื่อนร่วมทางเดินกลับบ้านกับพวกเราทุกคนนะคะและครูทำให้ครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้เป็นครึ่งชั่วโมงที่สุดแสนวิเศษของพวกเราครูจะพาพวกเราเข้าไปควบคุมเวลาชีวิตค่ะและเมื่อคุณควบคุมเวลาได้ควบคุมการเงินได้ควบคุมการเงินได้ควบคุมการงานได้ควบคุมความรักได้ควบคุมความสัมพันธ์ได้แล้วคุณจะมีเวลางอกขึ้นมาวันนึงอาจจะงอกเพิ่มขึ้นมา25ชั่วโมงก็ได้ใครจะไปรู้ไอ้ที่บอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีเวลา
มาฟังไลฟ์นี้เลยนะคะโอ้โหนานๆทีจะสอนไม่ใช่นานๆทีแทบจะไม่เคยสอนเลยดีกว่าเรื่องของ time management หรือการบริหารเวลาการจัดสรรเวลาทองคำค่ะโอเคไหมคะลูกตาบอก 1,044 แชร์โอ้โหครูอ้อมบอก 1,000 แชร์เข้าฟังก็ขับรถโอเคงั้นรถติดแล้วค่อยคอมเมนต์งั้นกติกาคือรถติดค่อยคอมเมนต์นะเข้าฟังรถติดค่อยแชร์นะทุกคนเลยที่อยู่บนรถนะคะ3ความลับชนะเวลาชีวิตทำไมครูรุ้งถึงพูดว่าถ้าเราชนะเวลาชีวิตได้เราชนะทุกอย่างได้เพราะทุกอย่างในชีวิตของเราถูกดำเนินไปด้วยเวลาจริงไม่จริง1วันมี24ชั่วโมง 86,400 นาทีถอยหลังไปเรื่อยๆเราทุกคนไม่สามารถเก็บเวลาฝากธนาคารไว้แล้วบวกเพิ่มวันพรุ่งนี้แม่ขาววันนี้หนูไม่ได้ใช้เวลา2ชั่วโมงขอทดเพิ่มวันพรุ่งนี้กลายเป็นวันพรุ่งนี้เป็น24บวก2เป็น26ชั่วโมงได้ไหมคะครูรุ้งบอกไม่ได้เวลาชีวิตคนเรา24ชั่วโมงมีเท่าไหนต้องใช้เท่านั้นถ้าหมดไปแล้วใช้ไม่หมดใช้ไม่คุ้มค่าไม่สามารถเก็บสะสมได้เวลาเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่ไม่ได้เพิ่มพูนแต่นับถอยหลังเวลาเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่ไม่สามารถสะสมได้มีแต่ลดน้อยลงทุกวันตามอายุไขของพวกเราอายุไขของคุณพ่อคุณแม่เราอายุไขของลูกเราดังนั้นมันจะดีไหมคะถ้าวันนี้เราชนะเวลาชีวิตเราได้เรามีเวลาทองคำเราสามารถควบคุมให้เงินทองไหลมาเต็มกระเป๋าเราถ้าเราควบคุมทุกเวลาในชีวิตเราได้โอ้โหครูรุ้งพูดแบบนี้จากที่หนูไม่เคยคิดว่าเวลาสำคัญครูขาววันนี้หนูรู้สึกว่าเวลาแม่งโคตรสำคัญโอเคใช่ไหมลูกจริงค่ะคุณหนูเจนนี่40บวกอ่อนยาวสวยสุขภาพดีบอกจริงค่ะแม่ครูจี๊ดนะคะบอกแชร์ค่ะคุณอรพันธ์บอกแชร์ค่ะโค้ชโอบอก 1,111 แชร์นะคะครูอ้อมบอกแพงจังแม่จ๋าแค่เริ่มต้นก็แพงแล้วนะคะงั้นจะเปลี่ยนเวลาที่นับถอยหลังในชีวิตของเราแต่ละคนให้กลายเป็นเวลาทองคำพร้อมแล้วเริ่มแล้วนะคะสวัสดีคุณฮัสนานะคะสวัสดีคุณพอรอซิตี้งนวงศาค่ะโอเคเริ่มเลยนะคะคีย์แรกค่ะพิมพ์มาเลยค่ะครูอ้อมพิมพ์ได้พิมพ์เลย Star Forest บอกเวลาโคตรสำคัญคุณหมอนนกมานิดาค่ะแชร์แล้วแชร์เล่าคุณ PK วรายุทธพิมพ์เลยนะคะว่าอันนี้ครูจดมานะตอบคำถามพวกเราจดเครื่องจดแบบลายมือยึกยือมากกับที่พวกเราอินบ็อกซ์มาถามครูนะคะอย่าปล่อยให้เวลาควบคุมคุณแต่คุณจงควบคุมเวลาฉันไม่ปล่อยให้เวลาควบคุมฉันละแต่ฉันจะเป็นคนควบคุมเวลาตอนนี้เวลามันควบคุมเราอยู่เฮ้ย9โมงแล้วต้องเข้าออฟฟิศเฮ้ยเที่ยงแล้วต้องรีบไปกินข้าวเฮ้ยอะไรกันกินข้าวเมามอยกับเพื่อนแป๊บเดียวบ่ายโมงครึ่งแล้วเหรอเฮ้ยต้องไปทำงานแล้วเหรอยังไม่ได้แวะเข้าเคอรี่เลยต้องไปส่งของให้ลูกค้าเฮ้ยจะแวะเข้าไปธนาคารเฮ้ยวันนี้ต้องโอนเงินสำคัญมากเลยต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายค่าโทรศัพท์เฮ้ยยังไม่ได้ไปแบงก์เลยว่ะเฮ้ยนั่งคุยกันกินข้าวต่อแถวซื้อข้าวมานั่งวางคุยกับเพื่อนแป๊บเดียวเวลาพักหมดแล้วเหรอวะเฮ้ยรีบเข้าไปทำงานตอนบ่ายเฮ้ยคุยโทรศัพท์กับลูกค้าได้แค่2สายยังทำงานส่งเจ้านายไม่เสร็จเลยเฮ้ย5โมงเย็นแล้วกูต้องแบกงานกลับไปทำที่บ้านอีกแล้วเหรอแล้วพอกลับบ้านไปค่ะคุณก็ไปทดเวลาบาดเจ็บเวลางานที่บ้านแล้วคุณก็เลยไม่มีเวลาให้ลูกไม่มีเวลาให้หลัวเวลาชีวิตแทนที่คุณจะควบคุมมันเลยควบคุมคุณซีดซาดเลยครูรุ้งลูกศิษย์ครูรุ้งที่ทำงานประจำหลายคนนะคะเป็นความเครียดสะสมเพราะเขาเอางานกลับไปทำบนเตียงนอนค่ะเวลาครูรุ้งคิดงานบนเตียงนอนเนี่ยนะคะครูรุ้งจะขยับมาที่เก้าอี้โซฟาปลายเตียงค่ะเตียงนอนที่ใช้นอนจะไม่ใช้คิดงานค่ะถ้าครูรุ้งจะต้องคิดงานหรือทำงานครูรุ้งจะเถิบมาที่เก้าอี้โซฟาค่ะหรือครูรุ้งจะไปนั่งคิดงานที่โต๊ะทำงานในห้องนอนค่ะ
แต่ถ้าเวลานอนบนเตียงไม่เอางานขึ้นไปทำบนเตียงนอนค่ะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะทุกคนเข้าใจที่ครูรุ้งพูดไหมคะชัดเจนไหมเพราะฉะนั้นพวกเราต้องบริหารจัดการเวลาในชีวิตของพวกเราถ้าเราควบคุมเวลาชีวิตไม่ได้เราจะเป็นโรคซึมเศร้าก็ได้หรือกลายเป็นว่าเราควรจะจัดสรรเวลาให้กับสามีเราเราควรจะจัดสรรเวลาให้กับลูกๆของเรากลายเป็นเราแบกงานที่เราทำไม่ทันกลับบ้านไปทำด้วยใครเป็นแบบนี้บ้างแล้วตลอดเวลา24ชั่วโมงของเราก็มีแต่เรื่องงานเรื่องลูกน้องเรื่องโรงงานเรื่องพนักงานเรื่องเงินเรื่องส่งของเรื่องสินค้ากองสต๊อกตลอดเวลามีแต่เรื่องงาน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 เพราะเราจัดสรรเวลาไม่ได้ตื่นเลยค่ะคุณพัทรพรบอกหญิงบอกว่าฮ่าฮ่าเอางานกลับบ้านหนูเลยค่ะแม่เออนะคะครูอยากจะบอกเราว่าอย่าเอางานไปทำบนที่นอนเด็ดขาดโอเคไหมคะจงควบคุมเวลาในชีวิตคุณแต่อย่าให้เวลาควบคุมชีวิตคุณต้องรู้แบบนี้ก่อนนะถ้าเราไม่มี mindset แบบนี้ถ้าเราไม่ตั้งเสาสัญญาณไว้แบบนี้เราจะโดนเวลาควบคุมเราเราจะโดนเวลาเล่นงานเราเก็ทไหมคะชัดเจนนะคะเจมแอมบอกเข้าใจเลยครูรุ้งไซแนปบอกว่าเป็นค่ะเป็นอยู่คุณสุปานีบอกใช่เลยค่ะนะคุณหน้าไทยพิมพ์แล้วฉันเป็นคนควบคุมเวลาคุณธัญญาดาบอกแบกงานทั้งชีวิตเฮ้ยทอฟฟี่ไม่ได้ทอฟฟี่บอกว่าเคยหลับคางานเลยค่ะทอฟฟี่ไม่ได้น้องหมิวน้องไม่ได้น้องหมิวนี่คือหลับคาแมวเล่นกับแมวจนหลับไม่แมวหลับหมิวก็หลับแบบนี้โอเคได้แต่ถ้าหลับคางานไม่ได้ฉันคือผู้ควบคุมเวลาทองคำจบข้อ1ครูจะไปข้อ2แล้วฉันคือผู้ควบคุมเวลาทองคำในชีวิตฉันเท่านั้นฉันจะไม่ปล่อยให้เวลากินหัวฉันแล้วฉันคือผู้ควบคุมเวลาทองคำในชีวิตฉันจบพิมพ์ค่ะฉันคือผู้ควบคุมเวลาทองคำในชีวิตฉันเท่านั้นค่ะพิมพ์ค่ะหลังจากนี้เป็นต้นไปเซตบริบทชีวิตไว้แบบนี้เลย Ice Mobile บอกไลฟ์นี้แม่มาปลดล็อก Ice เลยหูไอซ์ครูรุ้งดีใจด้วยหลับคาแมวน่ารักใช่ค่ะเป็นทาสแมวถูกต้องค่ะ โอเคโค้ชโอบัก 1,206 แชร์แล้วครูอ้อมพิมพ์มาแล้วนะคะฉันคือผู้ควบคุมเวลาทองคำในชีวิตฉันพิมพ์เลยค่ะฉันคือผู้ควบคุมเวลาทองคำในชีวิตฉันนะคะลูกศิษย์ครูรุ้งบอกว่าครูขาหนูทำธุรกิจหลายอย่างไม่มีเวลาทำให้ธุรกิจบางธุรกิจของหนูขาดทุนโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะบอกคือโอเคต่อเลยแล้วกันนะคะถ้าคุณคือผู้ควบคุมเวลาที่แท้จริงการจัดสรรเวลาในชีวิตในความเป็นจริงแล้วเราหลายคนเขียน to do list ว่าในหนึ่งวันเราต้องทำอะไรบ้างหลายคนเขียนมาต้องไปจ่ายค่าน้ำต้องไปจ่ายค่าไฟต้องไปจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วไงคะพักเที่ยงกินข้าวกับเพื่อนเกินเวลาไม่มีเวลาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ตกลงได้จ่ายไหมคะไม่ได้จ่ายเราพักเบรกบางทีเรากินข้าวเพลินๆแต่ไถฟีดไป40นาทีกินข้าวเข้าปากแค่10นาทีเวลาหมดไป60นาทีไม่มีเวลาเพิ่มเติมที่จะทำอะไรแล้วเก็ทที่ครูลุงพูดป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูลุงจะบอกคุณก็คือไม่ใช่นั่งลิสต์ว่าจะทำอะไรบ้างการจัดสรรเวลาที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการคือการตัดทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำออกโอ้โหหลายคนติ๊กค่ะไปส่งลูกไปรับลูกไปซื้อกับข้าวแวะบ้านเพื่อนส่งของแวะไปสนีแวะเมกะบางนาซื้อเครื่องครัวสมมติเขียนลิสต์ไว้เต็มเลยว่าต้องทำอะไรบ้างแต่สุดท้ายจัดสรรเวลาไม่พอเพราะสิ่งที่คุณเขียนมันเยอะเกินไปเฮ้ยช็อกซินีมาครุ้งกาในชีวิตไม่เคยมีใครบอกว่าการบริหารจัดสรรเวลาคือการตัดสิ่งที่
ไม่จำเป็นทำออกไปจาก to do list ค่ะเก่งค่ะเพิ่ม to do list เมื่อวานเขียนไว้จะทำ12อย่างกูทำได้8อย่างวันนี้เขียนเพิ่มไปเป็น16อย่างเพราะจากเมื่อวานมาถึงวันนี้มีหลายอย่างต้องทำมากค่ะครูจะแนะนำค่ะการบริหารจัดการเวลาที่แท้จริงไม่ใช่ทำทุกอย่างแต่คือการตัดทิ้งบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องทำค่ะชีวิตครูรุ้งดีขึ้นจากสิ่งที่ครูรุ้งตัดสิ่งที่ครูรุ้งนั่งอ่านทบทวนกูเขียนเยอะเกินไปแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างวันๆนึงทำไมมันดูสำคัญไปหมดเลยทำไมมันดูจำเป็นไปหมดเลยทำไมมันดูเร่งด่วนไปหมดเลยเวลาพักผ่อนก็ต้องมีจะทำงาน24ชั่วโมงจะกดดันตัวเองก็ไม่ได้มีลูกมีผัวก็ต้องมีเวลาให้ลูกให้ผัวพ่อแม่มาจากต่างจังหวัดก็ต้องมีเวลาเทคแคร์ดูแลพ่อแม่บางที10ปีแล้วมาทำงานกรุงเทพยังไม่มีเวลากลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ส่งแต่งเงินไปให้พ่อแม่เพราะครูรุ้งขาหนูจัดสรรเวลาไปหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดไม่ได้เลยหนูต้องทำงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วส่งเงินไปทดแทนเวลาที่หนูไม่มีให้พ่อแม่หนูใช่ค่ะจอมจุ๋มค่ะใช่ค่ะคุณชาลินีสวัสดีค่ะนะคะสบายดีสวัสดีปปลาวโซสดายคอมโบเดียค่ะใช่ค่ะคุณฉัตรวดีนี่คือความลับของการชนะเวลาชีวิตค่ะคุณวนิดาสวัสดีค่ะคุณรถตู้ทั่วไทยคุณนายหน่อยคุณนายหน่อยบอกแพงมากค่ะครูรุ้งคุณนายหน่อยเป็นไหมคะทุกอย่างสำคัญหมดต้องโทรหาลูกค้าคนนั้นต้องโทรสั่งงานลูกน้องคนนี้ต้องคุยกับลูกน้องคนนั้นต้องคุยกับลูกน้องคนนี้คนเรื่องนี้คนอื่นคุยไม่ได้ฉันคุยได้คนเดียวเรื่องนี้ลูกน้องฉันจัดการไม่ได้เรื่องฉันคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ไม่เคยผ่องถ่ายงานหรือโอนถ่ายงานให้ลูกน้องให้คนอื่นไปรษณีย์เคอรี่ลาล่ามูฟไลน์แมนไม่เคยใช้ต้องไปซื้อของเองต้องไปจ่ายตลาดเองต้องไปเมกะบางนาเองต้องไปเซ็นทรัลชิดลมเองต้องไปส่งของให้ลูกค้าคนนั้นคนนี้เองต้องทำเองหมดเลยแล้วมันจะไปทันได้ยังไงลูกแล้วเวลาในชีวิตหนูมันจะไปชนะเวลาได้ยังไงจะชนะเกมเวลาได้ยังไงไม่เคยผ่องถ่ายงานให้คนอื่นเลยไม่ได้ค่ะครูสิ่งนี้หนูต้องทำคนเดียวหนูทำได้ดีที่สุดคนเดียวคนอื่นทำไม่ดีเท่าหนูได้ค่ะลูกหนูเลยไม่มีเวลาในชีวิตสำหรับทำเรื่องที่สำคัญกว่าเลยเพราะทุกอย่างสำคัญหมดและมีหนูคนเดียวเท่านั้นค่ะที่ทำได้โอ้โหเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เป็นน่ะพัทรพรบอกว่าใช่ค่ะแม่ทำเองหมดเลยครูไหมเท่าแห่งสปปลาวโยจงโงสปปลาวมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรคะเขียน to do list แล้วตัดทิ้งอะไรที่ฉันไม่จำเป็นต้องทำไม่ใช่ทุกอย่างสำหรับฉันจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องเป็นชั้นจำเป็นต้องมีชั้นชั้นเท่านั้นทุกอย่างฉันต้องคุยเคลียร์ตกลงดีลงานเองเทรนลูกน้องเองสอนทีมเองชั้นคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้เหรอจ๊ะจริงค่ะครูทำเองหมดเลยหญิงนุชบอกคุณหนึ่งอรวรรณสวัสดีค่ะแม็กกี้บอกไม่ต้องทำงานเองทั้งหมดก็ได้ครูอลิงบอกว่าแพงมากแม่แชร์เพิ่มสักหน่อยดีไหมคะความลับคือถ้าคุณไม่ต้องทำงานเองทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเวลาชั่วโมงที่25มันจะงอกมาค่ะเวลาชั่วโมงที่25เดี๋ยวมันจะงอกมาค่ะครูรุ้งไม่ได้พูดเล่นก็เมื่อก่อนต้องทำเองหมด24ชั่วโมงนอน4ชั่วโมง
กินก็ไม่ได้กินเป็นโรคกระเพาะด้วยเป็นโรคกระเพาะกำเริบลมตีขึ้นมาเป็นกดไหลย้อนเพราะเอาเฝ้าแต่ทำงานเฝ้าลูกน้องจู้จิกจู้จี้ลูกน้องไม่เคยมั่นใจในตัวคนอื่นว่าเขาจะสามารถแบ่งเบาภาระเราได้ไม่เคยผ่องถ่ายงานจุกจิกที่ไม่จำเป็นตลอดเวลาต้องเดินทางลูกค้าทุกคนสำคัญเท่ากันหมดไม่จริงค่ะลูกค้าไม่ได้สำคัญเท่ากันหมดค่ะถ้าคุณไม่จัดลำดับความสำคัญของลูกค้าคุณก็ต้องวิ่งเร่ไปหาลูกค้าทุกคนค่ะคนขายประกันเอ่ยคนทำงาน MLM เอ่ยคนที่จะต้องแบบไปดีลขายรถส่งรถขายเพชรส่งเพชรขายนาฬิกาแบรนด์เนมขายของมีราคาลูกค้าคุณไม่ได้สำคัญเท่ากันหมดใช่ค่ะลูกค้าทุกคนสำคัญในหัวใจคุณแต่ไม่ได้สำคัญเท่ากันหมดที่คุณจะเฉือนเวลาทั้งชีวิตของคุณไปให้กับลูกค้าทั้งหมดกินข้าวยังกินไม่ทันเป็นกดไหลย้อนเป็นโรคกระเพาะเวลานอนยังมีแค่4ชั่วโมงตลอดเวลาคุยจุกจิกกับลูกค้าหมดเลยเซิร์ฟลูกค้านิดลูกค้านิดอะไรวอนอะไรต้องการอะไรได้หมดค่ะได้หมดเอาเวลาเอาหูเอาตาไปฟังลูกค้าเชื่อว่าถ้าเรามีเวลาฟังลูกค้าเยอะๆลูกค้าจะซื้อของเราเยอะลูกค้าจะจ่ายเงินให้เราเยอะถามตัวเองให้ดีจริงหรือเปล่าขอโทษนะคะแรงแต่จริงค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นนับจากวันนี้เป็นต้นไปขีดค่าสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องเป็นฉันลงมือทำคุณขี้ต้องขี้เองค่ะใครขี้แทนคุณไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาเวลาไปนั่งห้องน้ำอย่าให้เป็นฤทธิ์สีดวงเพราะฉะนั้นเวลาดื่มน้ำคนดื่มแทนคุณไม่ได้เป็นโรคเซสเซปไตติสกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะอะไรคะกินน้ำน้อยไม่มีเวลากินน้ำไม่มีใครกินน้ำแทนคุณได้อันนี้คุณต้องกินเองคุณลุงพูดจริงไม่จริงกินข้าวเป็นเวลาโรคกระเพาะถามหาไม่มีใครกินแทนคุณได้แต่มีคนไปส่งของที่ไปรษณีย์แทนคุณได้ไม่ต้องตอบอินบ็อกซ์เองทุกอินบ็อกซ์มีแอดมินตอบแทนคุณได้แต่แอดมินกินข้าวเข้าห้องน้ำอึขี้ฉี่ปัสสาวะแทนคุณไม่ได้ถ้าคุณเจ็บป่วยไม่สบายเป็นโรคอะไรขึ้นมาไม่มีใครรับอาสาเจ็บป่วยแทนคุณได้แรงค่ะพูดตรงๆค่ะวันนี้แรงและแพงมากแชร์เพิ่มอีกดีไหมคะแชร์เพิ่มอีกดีไหมคะน้องนกบอกแม่บอกว่าเอาเวลาไปขี้ลูกครูเจอมาหมดครูเจอลูกศิษย์ทุกรูปแบบไม่มีเวลากินน้ำกินน้ำน้อยอั้นอึอั้นฉี่เป็นทั้งฤทธิ์สีดวงเป็นทั้งเซปไตติสเป็นทั้งกระเพาะปัสสาวะอักเสบครูเจอลูกน้องทุกรูปแบบด้วยใช่ไหมบิวเป็นโรคกระเพาะด้วยกินอาหารไม่ตรงเวลาครูเจอคนเหล่านี้มาทุกรูปแบบตลอดชีวิตครูเคยทำงานเป็นดีเทลยาเอาเวลาบ้าบอทั้งหมดไปลงกับการหาลูกค้าครูไม่มีเวลาแม้แต่จะกินน้ำคอแห้งมากครูไม่มีเวลาแม้แต่จะแวะปั๊มฉี่ครูเคยอั้นฉี่ 4-5 ชั่วโมงครูเคยผ่านมาหมดแล้วครูเป็นเซลล์ขายยาต้องไปหาลูกค้าโรงพยาบาล นั้นต่อโรงพยาบาล นี้พอไปถึงจอดรถวนรถหาที่จอดรถ20นาทีไปถึงเอ้าต้องไปนั่งเฝ้าหน้าห้องเภสัชจะไปช้าก็ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้คิวหรือถ้าไปช้าเดี๋ยวกลัวว่าหมอออกจากห้องผ่าตัดมาไม่เจอเราจะเดินไปเข้าห้องน้ำยังกลัวว่าเดี๋ยวลูกค้าจะคาดสายตาอั้นฉี่ 4-5 ชั่วโมงเป็นมาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มาเตือนด้วยความรักสำหรับเราทุกคนเข้าใจที่ครูพูดแล้วนะลูกอะไรที่คนอื่นทำแทนหนูได้มันไม่ได้สำคัญสำหรับหนูจริงๆไอ้เรื่องสำคัญจริงๆคือสุขภาพคือตัวหนูคือบ้านที่แท้จริงคือชีวิตหนูคือกินข้าวคือขี้คือเยี่ยวคือฉี่คือปัสสาวะแล้วแต่บ้านไหนจะเรียกว่าอะไรคือการนอนหลับพักผ่อนแพงนะลูกเวลาในชีวิตไม่เคยถูกเพิ่มพูนไม่สามารถเก็บสะสมไม่ฝากธนาคารไม่มีธนาคารไหนรับฝากเวลาไม่มีดอกเบี้ยเวลาไม่มี1วัน24ชั่วโมงใช้หมดแล้วหมดเลยพูดตรงๆค่ะเป็นแล้วค่ะแม่แต่มาตื่นรู้วันนี้คุณสีทวนนวลแก้วค่ะ
คุณสุพินบอกเก็ต101หนูไอซ์โมบายบอกแม่จ๋าหนูขอกราบขอบคุณเลยค่ะลูกไอซ์เก็ตนะต่อไปนี้แล้วคุณจะควบคุมเงินทองได้ไงอ่ะในเมื่อคุณควบคุมร่างกายคุณไม่ได้คุณไม่เคยบอกรักร่างกายคุณชีวิตคุณไม่ได้สำคัญไปกว่าเรื่องเงินทองแล้วคุณจะควบคุมเงินทองได้ไงชีวิตคุณมีค่าน้อยกว่าเงินทองอีกค่ะคุณเอาเงินก่อนคุณเอาลูกค้าก่อนคุณเอาสุขภาพคุณไว้ทีหลังคุณเอากระเพาะโครกครากไว้ทีหลังคุณปล่อยให้มันเป็นได้ยังไงคะกดไหลย้อนแสดงว่าคุณเอาเงินก่อนเงินสำคัญกว่าชีวิตใช่ไหมคะเก็ตไหมคะอั้นฉี่อั้นครีอั้นเยี่ยวค่ะไม่ใช่แล้วแสดงว่าเงินมันใหญ่กว่าร่างกายคุณเงินมันใหญ่กว่าสุขภาพคุณแล้วเจ็บแต่จบค่ะพีคเลยนี่ก็ลืมกินน้ำงั้นครูขอแวะกินสเตลล่านะคะขออนุญาตชงสเตลล่าแก้วที่3ของวันนี้ก่อนนะคะครูเองก็ต้องเตือนตัวเองนะคะน้องหมิวจะเอาแก้วน้ำนะคะมาวางต่อหน้าครูเวลาไลฟ์สดตลอดเวลาค่ะขอบคุณน้องหมิวมากค่ะน้องหมิวก็ช่วยรับประทานน้ำด้วยนะคะ เตือนกันเองค่ะมีกันอยู่แค่นี้เตือนกันเองค่ะหันหน้าไปเอาหมิวกินน้ำอย่างหมิวหันหน้ามาเอาพี่ลุงกินน้ำด้วยนะคะทำงานกันอยู่ตรงนี้2คนนะคะทำให้เห็นเป็นให้ดูค่ะหูยแพงหญิงบอกพีคมากต้อยบอกเมื่อก่อนหนูเคยเป็นแบบนั้นค่ะแม่หมออิ๋วบอกแชร์พี่พิมพ์ขาสวัสดีค่ะครูนีรอบอกเก็ตเลยเก็ตนีรอจากสปป.ลาวเก็ตคุณขาถ้าคุณคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เป็นประโยชน์ต่อคนที่คุณรักเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนคุณเป็นประโยชน์ต่อสามีคุณเป็นประโยชน์ต่อภรรยาคุณเป็นประโยชน์ต่อทีมงานคุณเป็นประโยชน์กับป้าคุณยายคุณแม่คุณน้องคุณอาคุณแชร์เพิ่มดีไหมคะครูรุ้งก็จะแชร์ด้วยค่ะแชร์เพิ่มค่ะก่อนที่จะไปข้อที่3ซึ่งเป็นเวิร์กช็อปเรื่องการจัดสรรเวลาชีวิตค่ะโอ้โหข้อ3เป็นเวิร์กช็อปนะข้อ3ครูรุ้งเป็นเวิร์กช็อปให้พวกเราผ่านไปแล้ว30นาทีค่ะครูรุ้งต้องรีบมากเลยแชร์เพิ่มได้ไหมคะแชร์เพิ่มได้ไหมคะครูนีรอบอกสอนเห็นภาพครูนีรอบอกว่าสอนเห็นภาพครูนีรอบอกสอนเห็นภาพแชร์ก่อนดีไหมคะรีบแชร์ก่อนดีไหมคะรีบแชร์ก่อนดีไหมคะขอดื่มสเตลล่าก่อนนะคะระหว่างนี้แชร์เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวครูแชร์เพิ่มเป็นเพื่อนเราครูแชร์เพิ่มอีกหนึ่งแชร์เวิร์กช็อปข้อสุดท้ายจะได้ทำไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยครูรุ้งบอกแบบนี้นะชีวิตใครก็รักค่ะครูรุ้งใช่งั้นโอเควันนี้เข้าใจแล้วนะเราต้องรักชีวิตเรามากกว่าไอ้เรื่องเงินทองลืมกินน้ำน้อยไม่ยอมฉี่อั้นอึนะคะกินข้าวไม่ตรงเวลาโรคกระเพาะถามหากรดไหลย้อนไม่เอาลมขึ้นท้องตีเหล่านี้จะต้องไม่มีในชีวิตเราโอเคสอนลูกตลอดค่ะว่าต้องดูแลตัวเองเพราะไม่มีใครเจ็บป่วยแทนสุดยอดค่ะแชร์ค่ะตอนนี้กี่แชร์แล้วคะ1,600 เอาให้มัน 2,000 แชร์ค่ะเอาล่ะข้อสุดท้ายเป็นเวิร์กช็อปจดให้ดีสวัสดีทุกคนตอนนี้ยังคงขับรถอยู่หรือเปล่ายิ่งอรุณและหลายๆคนที่บอกครูรุ้งว่าคุณกำลังขับรถไปด้วยฟังครูรุ้งไปด้วยขับรถดีๆรถติดค่อยพิมพ์แวะรถติดค่อยกดแชร์ไลฟ์โอเคไหมขับรถดีๆวันนี้ครูรุ้งเป็นเพื่อนร่วมทางขับรถกลับบ้านให้กับลูกศิษย์ครูรุ้งทุกคนนะคะโอเคนะพรุ่งนี้เราจะได้รีเซ็ตกดสตาร์ทชีวิตเราใหม่แบบถูกต้องนะลูกโอเคไหมคะพี่บีบีแชร์แล้วค่ะคุณธัญญาบลอนบอกโอเคเป็นภูมิแพ้นะคะ10ปีดื่มเซล่าติดต่อกัน1เดือนเห็นผลเลยคุณประนอมเป็นภูมิแพ้มา10กว่าปีนะคะดื่มเซล่าปรับร่างกายนะคะครูรุ้งเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะลูกมันไม่ใช่ยาผีบอกที่กินแล้วแบบภูมิแพ้หายเลยต้องให้เวลาเขาด้วยนะคะตัวนี้มีวิตามินซีสูงเพราะว่าเป็นRose Hipนะคะ
ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะกินอะไรเข้าไปเนี่ยกรุณานะคะดูแลร่างกายแล้วก็รอผลด้วยถ้าเกิดยาตัวไหนที่บอกว่าอาหารเสริมตัวนี้ที่บอกกินแล้วเห็นผลเลยนะไม่ใช่ยาผีนะไม่ใช่แบบไม่ใช่ยาผีบอกนะลูกทุกอย่างต้องใช้เวลาให้เวลาแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยโอเคไหมคะทานอาหารเสริมเพื่อชะลอความแก่ทานอาหารเสริมเพื่อให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงจะได้ไม่เป็นโรคจะได้ไม่เสื่อมแต่ไม่ใช่รักษาโรคเข้าใจไหมคะมันเป็นตัวชะลอความชราแต่ไม่ใช่ตัวรักษาถ้าปล่อยให้เรื้อรังจนรักษาเงินที่หามาทั้งชีวิตหมดค่ะลูกเพราะฉันทานอาหารเสริมเพื่ออะไรชะลอความแก่ชราเพื่อไม่ต้องจ่ายเงินไปกับการรักษาแต่ทำให้ร่างกายเราเสื่อมช้าลงโอเคชัดเจนนี่คือการทานอาหารเสริมเพราะฉะนั้นทานดักเอาไว้แต่ถ้าเจ็บป่วยไข้แล้วกรุณาไปหาหมอชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะโอเคไปต่อค่ะโอเคครูอ้อมยอดเยี่ยมลูกอ่ะเข้าสู่เวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปเรื่องเวลาค่ะเข้าสู่เวิร์กช็อปค่ะใครขับรถอยู่ไม่ต้องพิมพ์ใครไม่ขับรถพิมพ์มาแทนเพื่อนด้วยใครไม่ได้ขับรถพิมพ์แทนเพื่อนใครขับรถขับรถอย่างเดียวเวลาที่เราบอกว่าครูรุ้งจ๋าหนูมีเวลาไม่พอทำธุรกิจไม่พอเวลามีน้อยเกินไปสำหรับหนูหนูทำงานทำอะไรไม่ทันเลยจ้ะครูรุ้งจ๋าข้อที่หนึ่งความลับของการควบคุมเกมเวลาในชีวิตของคุณก็คือข้อที่หนึ่งนะในแต่ละวันคุณจะต้องเขียนออกมาเลยข้อที่หนึ่งเวลาในชีวิตวันนี้ของฉันฉันอยากทำอะไรมีอะไรที่คุณอยากทำบ้างเขียนสิคะอยากไปช้อปปิ้งอยากไปทำผมอยากไปนวดเท้าอันนี้อยากทำเนาะลูกเนาะใช่ไหมเอออยากไปกินข้าวกับแม่อยากไปกินข้าวกับเพื่อนอยากนั่งดูซีรีส์เกาหลีก็อยากใช่ไหมลูกอยากนั่งไถฟีด Facebook อยากดูรายการโปรดทาง YouTube ใช่ไหมลูกอยากอะไรอีกอยากอะไรอีกอยากอ่านหนังสือเล่มโปรดอยากอะไรอีกลูกอยากอะไรกันอีกบ้างป้าสวัสดีค่ะอะไรนะคะอยากทำเล็บถูกไหมลูกอยากไปนวดตัวอยากไปขัดผิวอยากไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่อยากไปกินบาร์บีคิวบ้านเพื่อนอยากไปงานวันเกิดเพื่อนอยากอะไรอีกคะเขียนออกมาวันนี้เวลาในชีวิตคุณอยากทำอะไรเขียนให้ครูหน่อยอันนี้คือเวิร์กช็อปนะอันนี้คือเวิร์กช็อปใครขับรถอยู่ใครขับรถอยู่ไม่ต้องพิมพ์เพื่อนๆที่ไม่ขับรถพิมพ์ส่วนใครขับรถกลับบ้านเอาสิ่งนี้ไปทำนะลูกนะเก่งมากนะคะลูกนิ่มบอกเวลาในชีวิตฉันวันนี้อยากทำอะไรอยากกินข้าวกับแม่อยากช้อปปิ้งอยากทำกับข้าวอยากพาลูกไปเที่ยวอยากไปฟิตเนสอยากไปออกกำลังกายเขียนออกมาค่ะคุณอยากทำอะไรบ้างเขียนออกมาให้หมดเลยอยากไปทำผมเขียนค่ะลูกเขียนนะอยากไปเที่ยวไซนับบอกอยากมีเวลานอนอยากนอนเยอะๆโอเคนะคะเขียนแล้วนะข้อที่2ค่ะเวิร์กช็อปค่ะอันนี้เป็นเวิร์กช็อปข้อที่2ข้อ1คือคุณอยากทำอะไรเอาความจริงตรงไปตรงมาอยากนอนไถฟีด Facebook เล่นๆ1ชั่วโมงเลยแม่พูดตรงๆไม่อยากทำงานไม่อยากทำอะไรเลยอยากไถฟีด Facebook อยากนั่งดู Facebook อ่ะอยากดู YouTube แม่อยากดู TikTok อยากเล่น TikTok ทั้งวันเลยอะชอบเข้าไปใน TikTok อยากช้อปปิ้งอยากช้อปปิ้งช้อปปี้อะแม่อยากเข้าไปนั่งเทียบราคาช้อปปี้อยากซื้อของอยากช้อปปิ้งโอ้ยอยากมากเลยเขียนออกมาให้หมดข้อที่2ข้อ1นะอยากทำอะไรข้อที่2อะไรที่ฉันควรทำอะไรที่ฉันควรทำ
ในเงื่อนไขเวลาที่จำกัดในเงื่อนไขเวลาที่จำกัดอะไรที่ฉันควรทำข้อ1อยากทำข้อ2ควรทำรักแม่นะคงมาก I love you tooข้อ2อะไรที่ฉันควรทำในเงื่อนไขเวลาที่จำกัดอยากกลับเมืองไทยพาแม่ไปเที่ยวเนาะปรินาคุณรุ่งเข้าใจเลยคุณน้ำใจเพชรเดงก็อยากไปเที่ยวรอบโลกครูอ้อมจุธารัตน์บอกแพง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 แชร์อีกค่ะครูอ้อมเจ้าของเพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านนะคะอะไรที่ฉันควรทำสมมุติวันนี้อยากเล่น TikTok 2ชั่วโมงนอนสต็อปเลยแม่หนูอยากเล่น TikTok มากแบบชอบ TikTok มากแต่ไม่ได้พาพ่อแม่ไปกินข้าวมา2เดือนแล้วอันนั้นก็อยากทำแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำหรือเปล่าถามใจตัวเองหรืออยากดูซีรีส์เกาหลีแต่อินบ็อกซ์ลูกค้าค้างมา2วันแล้วติดซีรีส์เกาหลีงอมแงมอะไรควรทำมากกว่ากันระหว่างเคลียร์อินบ็อกซ์ลูกค้าแล้วเงินไหลมาเทมาไม่เป็นดินพอกหางหมูกับดูซีรีส์เกาหลีอะไรควรทำมากกว่ากันไปนวดตัวอยากนวดตัวใจจะขาดแล้วแต่รู้ตัวเลยว่า4วันนี้ไม่มีเวลาให้ผัวเลยไม่มีเวลาให้สามีเลยไม่มีเวลาให้หลัวและลูกเลย4วันแล้วงั้นเปลี่ยนกิจกรรมไปใช้เวลากับครอบครัวก่อนไหมในบริบทของคนเป็นเมียในบริบทของคนเป็นแม่เราต้องนั่งเคลียร์กับตัวเองว่าอยากกับควรอันไหนมีมูลค่ามากกว่ากันและมูลค่ามันจะขึ้นกับเวลาณตอนนั้นมูลค่าของการใช้เวลาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาณตอนนั้นถ้าคุณไม่เจอพ่อหน้าพ่อแม่มา3เดือนแล้วระหว่างไปปาร์ตี้งานวันเกิดเพื่อนกับพาพ่อแม่ไปกินข้าวอันไหนควรทำมากกว่ากันหรือระหว่างสังคมมากเลยอ่ะมีเพื่อนเยอะเวียนไปเจอเพื่อนกลุ่มนั้นเวียนไปหาเพื่อนกลุ่มนี้เวียนไปหาเพื่อนตัวเองเสร็จไม่พอเวียนไปหาเพื่อนของผัวด้วยผัวก็ปาร์ตี้เมียก็ปาร์ตี้เฮ้ยไม่มีเวลาประชุมลูกน้องเลยลูกน้องทำงานกันเละเทะหมดเลยบางทีบางครั้งธุรกิจเราเนี่ยปล่อยก็ไม่ได้และเราต้องรู้ด้วยว่าเวลาช่วงนั้นฉันหลุดว่ะปาร์ตี้เยอะไปเก็ตยังหรือฉันหลุดว่ะอยู่กับเพื่อนเยอะไปหรือฉันหลุดว่ะอยู่กับตัวเองเยอะไปหรือฉันหลุดว่ะให้เวลากับคนอื่นเยอะไปแต่ลืมให้เวลากับตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากทำกับสิ่งที่ควรทำต้องเลือกจริงไหมคะพิซซี่บอกจริงค่ะครูอ้อมบอกเก็ตค่ะสร้อยสุวรรณบอกกินข้าวพร้อมพ่อแม่ดีกว่าถ้าอย่างนั้นพาพ่อแม่ไปกินข้าวดีกว่าใช่ไหมคะจริงไหมคะเอาละค่ะและข้อที่3ของเวิร์กช็อปนี้คือ
แล้วถ้าอยากทำหลายๆอย่างพร้อมกันล่ะแม่ไอสิ่งที่อยากทำมันเพื่อตัวเองเพื่อตัวหนูเองหนูรู้ว่าถ้าหนูให้รางวัลตัวเองไปนอนนวดนะแม่นะหนูจะฟินหนูจะผ่อนคลายหนูจะลดความตึงเครียดแล้วเวลาที่หนูไม่เครียดเงินจะเข้าน่ะแล้วก็เพื่อนก็สำคัญครูรุ้งเพราะคอนเน็กชันถ้าเรามีคอนเน็กชันมันจะช่วยเรื่องธุรกิจเราครูรุ้งเราต้องเลี้ยงลูกน้องดีๆต้องจัดเวลาไปกินข้าวกับลูกน้องด้วยครูรุ้งผัวเราเนี่ยถ้าเราปล่อยให้มันไปปาร์ตี้คนเดียวเราไม่ไปปาร์ตี้กับเขาเราไม่สบายใจครูรุ้งเอาทุกอย่างเกิดสำคัญทั้งอยากทำและควรทำไปหมดเลยข้อที่สามคือถ้าอย่างนั้นเราจะกำหนดว่าเราจะให้เวลากับตัวเองกับสามีเรากับเพื่อนเรากับลูกน้องเราเฉลี่ยเวลาให้คนละเท่าไหร่ดีมันมีนะคะไปปาร์ตี้กับเพื่อนถึงตีสองจริงไหมคะไปปาร์ตี้ได้แต่ห้าทุ่มกลับได้ไหมกลับมาเจอลูกได้ไหมเออไปทำเล็บกินข้าวเร็วหน่อยแล้วจัดเวลารีบไปทำเล็บอย่าสุ่มสี่สุ่มห้าเดินเข้าร้านเล็บโทรจองเวลาดีไหมอย่าสุ่ม4สุ่ม5ไปเสียเวลานั่งรอทำหน้าที่คลินิกอย่าสุ่ม4สุ่ม5เสียเวลาไปนั่งรอคิวนวดที่สปาเราไม่รู้หรอกนะว่าทุกวันนี้เราเสียเวลากับการเดินเข้าไปสถานที่ต่างๆแล้วถูกเวลาควบคุมเราเราเสียเวลาไปกับการนั่งรอหมอที่คลินิกนั่งรอช่างนวดสปานั่งรอช่างเล็บถ้าเอาเวลาที่เป็นเศษเวลาเหลือๆที่เราต้องนั่งเสียเวลารออะไรแล้วต้องฆ่าเวลาด้วยการไถฟีดครูรุ้งนะคะโทรจองทุกอย่างที่ครูรุ้งจะไปทำก่อนไม่มีคำว่าไปนั่งรอไปถึงร้านทำเล็บต้องได้ทำเลยไม่มีไปนั่งร้านทำเล็บปั้นจิ้มปั้นเจอรอครึ่งชั่วโมงรอ45นาทีไปรอเพื่อไม่มีนะคะเก็ตที่ครูลุงพูดไหมคะทุกวันนี้มีใครหลายๆคนเสียเวลาไปกับการนั่งรอคนอื่นให้คนอื่นขโมยเวลาเราไปถ้าคุณบอกว่าคุณคือคนสำคัญคุณไม่จำเป็นต้องไปนั่งรอใครแรงโค้ชเชอร์มานบอกว่าแพงเก็ตเลยค่ะหนูไอ้บอกเก็ตเลยค่ะคุณรู้ไหมคะสถานให้บริการที่โปรเฟชชั่นอลเขาจะรับเฉพาะลูกค้าที่นัดเวลาเท่านั้นสถานบริการทุกอย่างที่เป็น professional ถ้าไม่นัดเวลาเขาไม่รับคุณเก็ตยังพวกที่จัดว่าตัวเองมืออาชีพจะไม่รอให้ใคร walk in เข้ามามั่วๆร้านไหนที่แบบแพงๆบริการดีๆคุณบอกโหมึงแพงแล้วยังหยิ่งอีกคุณเก็ตเปล่าเขาถึงรวยเพราะลูกค้าของเขาก็เป็นลูกค้าที่เป็นนักบริหารเวลามืออาชีพมือทองคำนี่คุณลุงพูดความจริงนะเว้ยคุณรู้หรือเปล่าคุณนีลอบอกขนลุกซีส
มัมยูบอกเก็ตเลยค่ะแม่จริงมากๆค่ะแม่ไปรอเขาเพื่ออะไรเราต้องนัดเวลาเท่านั้นพี่หลวงเล็กบอกพูดได้แรงอกครับพี่หลวงเล็กน่ารักมากพี่หลวงเล็กบอกพูดได้แรงอกครับที่อังกฤษทำไมลูกครูอ่านไม่ทันอะไรอ่ะที่ประเทศอังกฤษเขาเห็นไหมคะลูกจุ๋มบอกที่ประเทศอังกฤษเขาต้องนัดเวลาเท่านั้นค่ะแม่โอเคค่ะแล้ววันนี้ก็เวลาครูต้องไปแล้วเช่นกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะครูมีคอร์ส non stop นะคะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะคะสำหรับคนที่เปิด อะไรนะเปิดบินใช่ไหมคะเข้ามาในแบรนด์ลิชเชสของครูรุ้ง 9,000 บาทคุณจะได้รับคอร์สเรียนนะคะ8ชั่วโมงโอ้โหคอร์สชื่อว่าสตาร์ทรวยด้วยมือถือเครื่องเดียววันนี้ครูรุ้งนะคะกับเหล่าดีลเลอร์เชิญเหล่าดีลเลอร์มาหน่อยได้ไหมคะทั้งหมดทุกคนจะต้องเข้าไปสอนวันนี้นะคะเราเริ่มสอนกันไปแล้วเที่ยงวันเราจะรันต่อยันเที่ยงคืนค่ะเพราะฉะนั้นครูรุ้งก็ต้องไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะครูรุ้งก็ต้องไปแล้วเช่นเดียวกันหวังว่าวันนี้นะคะสิ่งที่ครูรุ้งมาสอนมาให้มาปลดล็อกพวกเราเรื่องเวลามันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะคะอะไรลูกทุกคนเข้ามาโอเคอ๋อได้โอ้โหสวยจังเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทักทายกันหน่อยนะคะเข้ามาในกล้องเลยบ๊ายบายทุกคนหน่อยนะคะเห็นไหมไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยวันนี้ครูรุ้งไม่อยากอยู่กับพวกหนูแล้วคะครูไม่มาตั้งหลายวันแล้วครูก็อยู่กับพวกหนูแป๊บเดียวพวกเราก็ต้องบริหารเวลาใช่ไหมลูกใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยมากทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวครูรุ้งก็ต้องไปเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อเขียวนะคะ Riches Grow เหมือนกับพวกเขาเหมือนกันให้หนึ่งพูดแล้วกันสั้นๆว่าพวกเราจะไปสอนคอร์สอะไรเผื่อคนที่ฟังอยู่เขายังไม่รู้เขาตกข่าวแล้วเขาอยากรู้สตาร์ทรวยด้วยมือถือเครื่องเดียวเราจะไปสอนคอร์สชื่อคอร์สว่าสตาร์ทรวยด้วยมือถือแม่พูดคนเดียวลูกคอร์สชื่อว่าสตาร์ทรวยด้วยมือถือเครื่องเดียวสอนเที่ยงวันยันเที่ยงคืน8ชั่วโมงเต็มๆสามารถเรียนย้อนหลังได้ด้วยนะคะคอร์สนี้สำหรับคนที่เปิดบินนะคะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ขายออนไลน์เริ่มต้นเปิดบินเพียงแค่ 9,000 บาทเท่านั้นใช่ให้คุณหนึ่งพูดคือพูดอย่างนี้ชัดเจนคนเดียวค่ะอ๋อไม่แนะนำค่ะนะคะให้คนพอกันไม่ได้ยินค่ะนะคะจะแนะนำไหมคะค่ะค่ะก็คือคอร์สนี้นะคะก็คือคอร์สชื่อ Start รวยด้วยมือถือเครื่องเดียวเนี่ยคำว่า Start ก็คือเริ่มต้นอยู่แล้วแปลว่าคุณจะได้เครื่องมือทุกอย่างนะคะที่เป็นจุดเริ่มต้นให้คุณ Start รวยด้วยมือถือที่คุณใช้ปกติเนี่ยแต่คุณไม่รู้ว่าใช้ยังไงให้คุณได้ตังค์นะคะปกติคุณใช้โอนตังค์ใช้เสียตังค์ใช้ช้อปปิ้งใช่ไหมคะนะคะต่อไปนี้นะคะเราจะทำให้มือถือของเราเนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสินทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ทำให้เงินเนี่ยงอกเงยขึ้นมาได้นะคะเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยรูปที่เคยโพสต์ไปนะคะมีไลค์เยอะนะคะมีคอมเมนต์เยอะแต่ไม่ได้ตังค์แต่วันนี้นะคะยอดไลค์ยอดคอมเมนต์ของคุณมีมูลค่าและสามารถแปลงเป็นเงินได้อยากรู้ทำไงนะรีบพาตัวเองเนี่ยอนุญาตตัวเองเข้าคอร์สนี้ได้ทั้งสินค้าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งคนดูแลตลอดเส้นทางนะคะพวกเรายินดีต้อนรับทุกๆคนเลยค่ะโอเคขอบคุณค่ะนะคะตรงนี้ทุกคนที่นั่งอยู่กับแม่นะคะที่นั่งกับครูรุ้งนะคะคือดีลเลอร์แบรนด์ลิชเชสเราเนี่ยตอนนี้มีดีลเลอร์100คนแล้วนะคะแต่ทั้ง7คน7 Wonders ที่นั่งอยู่ตรงนี้คือดีลเลอร์ที่มีรายได้ต่ำสุดคือ 1,700 ไปจนถึงสูงสุดคือ 600,000 ต่อเดือนนะคะที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนี้เขากำลังเอาวิชาสรรพวิชาทั้งหมดนะคะไปถ่ายทอดกันในคอร์สที่ชื่อว่าสตาร์ทรวยด้วยมือถือเครื่องเดียวนะคะสอนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนเดี๋ยวพวกเราต้องขอตัวไปแล้วนะเห็นไหมครูก็ต้องบริหารจัดการเวลาเหมือนกันจริงไหมลูกจริงเพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้นะคะที่พวกเราจัดสรรจัดการบริหารเวลาที่พวกเราบอกคุณไปพวกเราตรงนี้ก็ต้องจัดสรรเวลาเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้พวกเราต้องสอนจนถึงเที่ยงคืน7คน7เรื่อง7คน7บทนะคะสวยนะอุ๊ยสวยมากเลยอ่ะนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการหาพี่เลี้ยงให้สอนขายออนไลน์แม่ให้ฝาก
ชื่อกับเบอร์โทรเลยได้ไหมค่ะได้ค่ะครูหนึ่งสุรภานะคะ0939565142ค่ะไกด์นาเดียจอมทัพหญิงแห่งล้านนา0888977555นี่ครูเลยเขาจะได้เปิดคอร์สเปิดเลยนะเปิดบินนะคะ 9,000 บาทนะคะเข้าเรียนได้เลยโอเคป่ะอ่ะค่ะคุยตี้นะคะคนสวยและรวยมาก0952463955ค่ะครูปาติสค่ะ0991569164โทรมานะคะสวยมากค่ะโอ้โหอ่ะครูอิสรีนะคะสวยใสหมู่ต้องครูอิสรีค่ะ0สวยใสหมู่ต้องครูอิสรีค่ะนะคะโทรได้เลยนะคะรู้จักใสหมู่ใช่ไหมรู้จักไหมคะสายฐานนะคะโทรได้เลยค่ะ061ค่ะ2491519ค่ะโอเคค่ะโคชโอนะคะตาสีฟ้าบนโลกออนไลน์ค่ะ0884949700แอดก็ได้นะคะไลค์ขึ้นลิฟทักค่ะค่ะเพวิวค่ะสายฮาของจักรวาลค่ะโทร0830306136ค่ะขอบคุณอ่ะคือนี่คุณแบบอะไรก็คือว่าใครอยากเริ่มทำขายของออนไลน์ทำธุรกิจออนไลน์นะคะหรืออะไรก็ตามแล้วคุณต้องการหาพี่เลี้ยงมาเป็นโค้ชมาเป็นเมนทอร์คุณให้คุณสำเร็จบนโลกออนไลน์ตรงนี้เลือกนะคะตามพลังงานที่คุณชอบเลย ชอบคนไหนชอบพลังงานคนไหนชอบแววตาคนไหนชอบดวงหน้าแบบไหนสามารถติดต่อให้พี่ๆเหล่านี้เป็นพี่เลี้ยงได้เลยเหล่านี้คือคนสำเร็จจริงในโลกออนไลน์นะคะที่วันนี้ครูรุ้งต้องอัญเชิญเขามาเพื่อมาจัดคอร์สสอนสำหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะเปิดบินสินค้า 9,000 บาทเนี่ยสเตลล่าที่ครูรุ้งกินเนี่ยแหละนี่แหละเปิดบินสินค้า 9,000 บาทนะคะแล้วคุณสามารถเนี่ยที่ครูรุ้งดื่มไปหมดแล้วหมดแก้วแล้วนะคะคุณสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์ได้แบบไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยซื้อสินค้าไปเพียง1ชิ้นได้ราคาต้นทุนไปขายได้กำไรเต็มๆนี่คือ Riches Grows อยากรู้อะไรมากกว่านี้ติดต่อพวกเขาไปสำหรับวันนี้พวกเราทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเอ้ยโปสเตอร์คอร์สขึ้นโชว์หน่อยสิโปสเตอร์คอร์สทันไหมลูกทันโปสเตอร์คอร์สไหมอ่ะเดี๋ยวโชว์โปสเตอร์คอร์สนิดนึงแล้วกันนะคะโชว์แต่วันนี้พวกเราทุกคนหน้าจอสวยมากสวยมากนะคะยินดีมากวันนี้ครูเองก็จัดสรรเวลานะคะมีเวลานิดเดียวก็รีบเอามาจัดสรรเจอพวกเรามาไลฟ์สอนเรื่องเวลาเพราะแม่เปิดอินบ็อกซ์เข้าไปแล้วก็เจอคำถามเป็นเจ้าของธุรกิจทำธุรกิจหลายตัวแล้วไม่มีเวลาธุรกิจบางตัวขาดทุน ก็เลยวันนี้คิดว่าอาจจะไม่ได้สอนเต็มfull scale เรื่องการจัดการเวลาแต่คิดว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะข้อที่บอกว่าการจัดสรรเวลาที่แท้จริงไม่ใช่เขียนว่าต้องทำอะไรบ้างต้องตัดว่าอะไรที่ไม่ควรทำจริงไหมหนึ่งจริงค่ะเออเอาสปอตเตอร์ขึ้นยังทันไหมลูกแหมเราจะปิดด้วยโปสเตอร์สวยๆเราจะโชว์โปสเตอร์สวยๆแค่นั้นแหละจริงๆไม่มีอะไรแล้วนะคะใครที่ขับรถกลับบ้านฟ้าเริ่มจะมืดแล้วนะขับรถกลับบ้านดีๆนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังครุ้งจะมาไลฟ์เวลา 5:00 น. 6:00 น. แบบนี้ดีไหมคะวันนี้แม่รู้สึกดีมากเพราะว่ารู้สึกว่าเราได้เป็นเพื่อนลูกศิษย์เขาขับรถกลับบ้านเมื่อกี้หลายคนใช่เมื่อกี้หลายคนรายงานตัวว่าขับรถกำลังขับรถใช่ก็เลยบอกว่าถ้าขับรถอยู่อย่าคอมเมนต์ฟังได้ไปแชร์ย้อนหลังเท่านั้นโอเคเอาขึ้นอย่างพี่ไอซ์นี่คือโปสเตอร์คอร์สนะคะสตาร์ทรวยด้วยมือถือเครื่องเดียวสอนเที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะคะรีบสมัครวันนี้ 9,000 บาทก็เข้าคอร์สนี้อย่างทันแล้วสามารถไปเก็บเรียนย้อนหลังได้ด้วยโอเคไหมโอเคนะนะคะโปสเตอร์เราจบด้วยโปสเตอร์สวยๆแล้วพวกเราสวยๆแบบนี้ได้ไหมคะโปสเตอร์ครึ่งหนึ่งพวกเราครึ่งหนึ่งได้ไหมคะได้ไหมคะไอซ์บอกมึงขอเยอะเกินไปละประมาณนี้ได้แล้วกันนะคะเอาพวกเราใหญ่ด้วยงั้นเอาโปสเตอร์ลงเอาพวกเราสวยๆดีไหมคะสวยหมดเลยทั้งโปสเตอร์ทั้งพวกเรานะคะงั้นวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะทุกคนคะสวัสดีค่ะ เรามีความต้องการ